จุดไว้ใต้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสดสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสุขผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันต์เทอญโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพซึ่งวันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น4ค่ำเดือน9รายการนี้ก็มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก็ประมาณ3ทุ่มเศษไปถึง4ทุ่มกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดไทยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์และที่วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีFM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีที่วัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่102 FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์และที่ไม่จำกัดจังหวัดไม่จำกัดพื้นที่ก็ที่Facebook Live คือถ่ายทอดสดไปมีทั้งภาพทั้งเสียงไปที่กิตติเมธีพิมพ์ภาษาอังกฤษ K ตัวใหญ่ I double T I M ET double E อ่านว่ากิตติเมธีวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมแสงมณีปิตินวสกุลร่วมกองบุญหนุนกองธรรม300บาทสาธุสาธุสาธุ3ครั้งนะอสุดารัตน์ชำนาญคำอีก100บาท
อ่า100ก็ต้องสาธุครั้งเดียวแล้วก็แม่ชีสมใจด่านน้อยอีก100บาทก็สาธุวันนี้ก่อนเข้ารายการนี่เห็นจารุชาและคนอื่นๆ อีก714คนบอกว่ากำลังออนไลน์อยู่ไม่รู้ออนไลน์รายการนี้หรือเปล่าแต่ว่าเปิดช่องนี้ก็รายการนี้เลยนะ ซึมๆวันนี้ซึมๆหน่อยตื่นแต่เช้าก่อนตีสี่อาบน้ำหน่อยหนึ่งพอได้ชุบตัวพอสดชื่นแล้วก็ตีสี่ก็ออกเดินทางไปดอนเมือง รอเวลา 6:10 นาทีก็ขึ้นเครื่องบินนกแอร์บินไปนสุราษฎร์ธานีไปถึงเครื่องลงใกล้รันเวย์แล้วปรากฏว่าเขาเร่งเครื่องอื้อยกหัวขึ้นไปต่ออีกเนื่องจากว่าหมอกลงมากมองรันเวย์ไม่เห็นก็ไปวนอยู่พักหนึ่งพอแสงอาทิตย์จ้ามาก็หมอกก็ละลายหายไปก็ได้ลงก็ประมาณสัก10นาทีได้มั้งไม่นานนักก็เลี้ยวไปก็วิ่งเลยยาวไปคือบินเลยสนามบินไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกทะเลแล้วก็ซ้ายเป็นวงกลมมาก็มาลงรอบที่สองก็ลงได้ก็มีรถไปรับไปวัดธรรมบูชาในเขตบ้านดอนอำเภอเมืองวัดธรรมบูชาอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปทำอะไรก็ไปงานฉลองการไปตราตั้งด้วยฉลองสมณศักดิ์ด้วยท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะเดิมท่านก็ชื่อว่าเที่ยงฉายาอุชุโกยานุชุโกแล้วก็มาเป็นพระมหาเที่ยงญาณุชุโกแล้วก็มาเป็นพระครูสุนทรธรรมพินิจท่านเทศเก่งสุนทรธรรมพินิจแล้วก็เป็นอยู่หลายปีจนมาปีนี้แหละได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระราชาคณะแต่ก่อนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากมหาเถรสมาคมให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธเนื่องจากว่าองค์เดิมท่านเจ้าคุณพระราชไพศาลมุนีปราโมทพริกบุญจันทร์ท่านจะลงมาพริกบุญจันทร์นามสกุลก็ครองตำแหน่งนี้อยู่ครองตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่แล้วก็ท่านก็อายุครบ80ปีบริบูรณ์เกษียณพระนี่80นะโยมตอนนี้ก็ท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16ด้วยเพราะเป็นผู้ชำนาญการ
ป็นเจ้าคณะจังหวัดมานานหลายปีอยู่เหมือนกันก็กเกษียณไปก็ตำแหน่งก็มาถึงลูกศิษย์นะท่านเจ้าคุณนี่ก็ได้รับราชทินนามว่าพระสุนทรวชิรนายกเที่ยงยานุชุโกเที่ยงยานุชุโกนะของเดิมนะที่ชื่อเที่ยงนี่พ่อคงให้มาแต่ยานุชุโกนี่พระอุปัชฌาย์คงให้มาแล้วก็มา มาได้เป็นพระราชาคณะมีราชทินนามว่าพระสุนทรวชิรนายกก็วันนี้ก็รับมาเมื่อวันที่27นี่แหละนะ27เดือนที่แล้วถึงวันนี้ก็ลูกศิษย์อีกนั่นแหละ ลูกศิษย์พยายามจัดการให้เพราะว่าท่านก็ทำประโยชน์สอนนักเรียนบ้างสอนอะไรบ้างก็ทางโรงเรียนสุราษฎร์เขาก็มาจัดให้แล้วก็มีครื้นๆนะนะมากันญาติโยมมากันมากหน้าหลายตาอาตมาภาพเองนั้นก็ไปในฐานะได้รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องจากว่าเป็นผู้ปกครองมาแต่เก่าก่อนก็คือเป็นเจ้าคณะภาคก็ไปดูแลอยู่แถวนั้นด้วยท่านก็คิดถึงก็นิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ก็ไปทำหน้าที่ไปนั่งสวดบ้างหลับบ้างโยมก็ตื่นตั้งแต่ก่อน4:00 นะแล้วก็เมื่อคืนก็นอนค่อนข้างดึกนะ5:00 กว่าก็รวมแล้วก็ได้หลับก็ประมาณสัก4 ชั่วโมงไม่ถึง4 ชั่วโมงโดยซ้ำไปเท่าไหร่5:30เที่ยงคืนครึ่งที1:302:303:30ก็4 ชั่วโมงแหละได้4 ชั่วโมงนอนไม่พอไปถึงนั่งสวดไปหลับไปท่านเจ้าคณะภาค16วัดไตรธรรมารามประท้วงเลยก็ทวงว่านั่งหลับเลยยอมรับว่าหลับจริงๆแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่ปากก็สวดไปเรื่อยนั่นแหละด้วยความชำนิชำนาญจะสวดเสียงดังบ้างไม่ดังบ้างนิดๆหน่อยๆบ้างพอตื่นตาขึ้นตื่นใจขึ้นมาก็สวดดังเต็มที่ก็นั่งลำดับที่สองลำดับที่หนึ่งก็ถวายท่านเจ้าคุณพรหมวชิระเมธาจารย์สงครามเมื่อก่อนจะชื่อสงครามตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วล่ะ ยังจำไม่ได้ชื่อรู้สึกว่าชื่อเดียวกับท่านเจ้าคุณพรหมกวีเนี่ยวัดกัลยาณมิตรเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาตรงกันคงจะเกิดวันเดียวกันอายุก็เท่ากันด้วยนะก็ลงจากเครื่องบินไปต่อถึงวัดแล้วก็มีข้าวต้มต้อนรับก็ต้มแล้วก็มีกาแฟถ้วยหนึ่งฉันกาแฟแล้วก็ยังง่วงยังหลับก็แต่ก็ว่ากันไปเสร็จเรียบร้อยได้แล้ว
วดเสร็จก็ร่วมพิธีอะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้เวลาฉันภัตตาหารเพลฉันเพลนี่อาหารเยอะเลยญาติโยมผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาก็ไปร่วมทำบุญกันเยอะนะมีอาหารมาเยอะทางวัดทำเองบ้างญาติโยมจัดมาบ้างส่วนมากก็เป็นญาติโยมจัดมาฉันกันไม่ค่อยถูกนะก็มีอะไรเขาเรียกมีปูแพรหรือตัวอะไรนะตัวเล็กๆเขาทอดเป็นแผ่นเหมือนกับทอดมันนะตัวเล็กๆขนาดหัวแม่มือได้มั้งเขาบอกว่าตัวมันขนาดนั้นอ่ะมันไม่โตกว่านั้นก็เพิ่งจะเคยฉันวันนี้นะแต่ปูก็เนื้อเต็มดีตัวเล็กๆจะเนื้อเต็มดีก็ปอกกระดองมันออกแล้วก็ทอดแล้วก็มีหน้าที่ฉันลองชิมก็ดีเหมือนกันฉะนั้นก็ว่าไปเรื่องฉันฉันเสร็จก็ได้นั่งสนทนาปราศัยกันเล็กน้อยก่อนจะสักบ่ายโมงก็ออกจากวัดธรรมบูชาไปสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีโดยมีสายันยนทันธรรมปริยนธรรม9ประโยคศึกไปแล้วอยู่กับรถ BMW ไปส่งที่สนามบินการไปกลับก็มีท่านพระครูอิทธิพลยานเป็นเพื่อนไปถึงท่านก็มีสวดบังสุกุลด้วยนั่นแหละก็ว่ากันไปเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งไปทั้งกลับเอาวันนี้จริตพงเทศะบำรุงว่าจะยาวนะสาธุครับอาจารย์กำหนดสอบวิภาค22สิงหาครับอาจารย์ใกล้ๆกันมาแล้วใกล้กันมาแล้วสอบวิภาคก็22สิงหาใกล้เข้ามาเดี๋ยวก็จบนี่ว่าที่ด็อกเตอร์ไปก่อนนะว่าที่ด็อกเตอร์ไปก่อนการสอบก็เพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องที่จะแก้ไขปรับปรุงงานดุษฎีนิพนธ์ให้มันสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็หมายความว่าขั้นตอนกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการได้นวัตกรรมคือความคิดความรู้ใหม่จากการทำงานวิจัยความรู้ใหม่นั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อนุโมทนาสาธุสาธุนะนี่ก็คนใจบุญเหมือนกันนะทำบุญมาเป็นรอบปีเลยทีเดียวเดือนละพันเดือนละพันโอนมา12,000สำหรับ12,000นะ12เดือนสำหรับกองบุญหนุนกองธรรมขออนุโมทนาสาธุนะขอให้งานนิพนธ์ไปราบรื่นนะเสร็จเรียบร้อยจะได้เป็นด็อกเตอร์ที่สมบูรณ์นะไปกลับมาช่วงเย็นนี่รู้สึกอย่างไรไม่รู้ท้องเสียนิดหน่อยที่จริงก็ไม่ได้ชิมอะไรตอนเพลนเนี่ยไม่มีอะไรแปลกก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันหรือเป็นที่ขนมจากขนมจากก็ไม่ใช่ชิมขนมจากไปห่อหนึ่งเขาก็ทำดีก็หมดแหละ
อะไรพักผ่อนหน่อยหนึ่งก็หายหายก็มาออกรายการได้นะออกรายการก็ต้องมาบอกกันว่าเราเข้ามาใกล้วันที่12สิงหาคมแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายวันแม่อย่าลืมเป็นมันวันแม่แห่งชาติคำว่าวันแม่แห่งชาติหมายความว่าประชาชนคนในชาตินี่ก็ทุกคนก็มีแม่อยู่แล้วก็มาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของแม่กันทำความดีปรนิบัติดูแลแม่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลท่านให้ดีจากที่เฉยเมยไปบ้างก็เข้ามาใกล้ให้กำลังใจทำอะไรก็ได้นะท่านเลี้ยงมาเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านเลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านกิจอะไรของท่านที่มีก็ช่วยทำกิจของท่านจะปาดเช็ดถูบ้านก็กวาดขยะจัดครัวให้เรียบร้อยซักผ้าให้จัดที่นอนให้อะไรต่างๆทำได้ทั้งนั้นแหละทำให้แม่เนี่ยซักผ้าให้แล้วก็ประแป้งให้ยังได้เลยหรือมีอะไรที่แม่ชอบแม่ถูกอกถูกใจก็จัดหามาให้บ้างท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจของท่านช่วยทำกิจของท่านให้ดีนะให้เต็มที่ทำรองวงสกุลให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียรักษาสกุลอย่าให้เสื่อมเสียทำตัวให้เป็นผู้ควรแก่การรับทรัพย์มรดกท่านมีอะไรท่านก็ทิ้งไว้ให้แหละแม่น่ะไม่ว่าแม่ไหนละทุกคนวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปจะจากไปด้วยความสบายใจเมื่อได้มอบทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายให้แก่ลูกแล้วก็ไปแบบสบายๆทีนี้ถ้าแม่ล่วงลับไปแล้วล่ะทำยังไงก็ทำบุญอุทิศให้ท่านทำบุญอุทิศให้ตามธรรมเนียมตามประเพณีตามความเชื่อของคนไทยนะการทำบุญอุทิศให้ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อลูกศิษย์วัดก็ลูกของท่านนายอำเภออาวุธคีรีรัตน์ที่ไปงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่5นี่ก็ไลน์มาบอกว่าพ่อกลับมาแล้วว่างั้นแต่ว่าพ่อห่มจีวรมาห่มจีวรสีเหลืองมาว่างั้นก็บอกว่าแม่เห็นห่มจีวรสีเหลืองมาเพราะว่าท่านนายอำเภออาวุธนั้นท่านเป็นคนใจบุญแล้วก็อยู่ด้วยอานาปานสตินะเคยบวชเมื่อพ.ศ. 2521นั่นที่จำพรรษาที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่แหละแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งของนวกะนะไม่แน่ใจว่าปีนั้นมีนวกะกี่รูปแต่ท่านสอบได้ที่หนึ่งได้รางวัลจากหลวงพ่อพระตอนนั้นก็เป็นพระธรรมวราภรณ์เป็นพระธรรมวราภรณ์
สำนักศักดิ์สุดท้ายก็เป็นพระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาโคอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารก่อนที่หลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลจะต้องเข้ามารับภาระหน้าที่ต่อเมื่อพ.ศ. 2542นะ42ไงนะใช่แหละ2542ก็รับมาถึงปัจจุบันนี่แหละ2542มาถึง5262ก็25ปีแล้วนะก็เป็นธรรมดาหลวงปู่อายุยืนด้วยบุญญาบารมีอายุยืนเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็ยังขยันทำวัดสวดมนต์นะเช้านี่ไม่ค่อยขาดอะเย็นอาจจะขาดบ้างเราจะได้ซ้ำที่ขาดมากกว่าหลวงปู่ที่ขาดมากก็เพราะว่าต้องไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยเหมือนกันไม่ค่อยจะได้อยู่ติดที่นะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องวันแม่นะต้องตั้งจิตตั้งใจทำถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านไปทำที่วัดราชาธิวาสวิหารก็ได้โยมวันนั้นวันที่12นี่เราจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมมันพอดีวันนั้นตรงกับวันพระนะวันที่12นี่ขึ้น8ค่ำเดือน9ที่วัดก็เลยจัดรวมลงไปที่เดียวกันภาคเช้าก็ทำวัดเช้าพระทำวัดเช้าโยมทำวัดเช้าแล้วก็มีแสดงพระธรรมเทศนา1กันก่อนแสดงพระธรรมเทศนาพระธรรมกถึกก็จะให้ศีลโยมก็ไปรับศีลให้เป็นบุญศีลนี่บุญกว่าการให้ทานนะบุญกว่าการให้ทานก็เป็นบุญแต่ว่าทั้งศีลทั้งทานทั้งทานทั้งศีลนั่นก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีทศบารมีนะคือบารมีสิบทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยเราปฏิบัติธรรมก็เป็นบารมีเป็นบุญบารมีดังนั้นแต่ที่เรียกว่าบารมีก็คือเต็มแล้วก็ส่งให้ถึงฝั่งได้พระพุทธองค์นะทรงบำเพ็ญบารมีพระชาติสุดท้ายก่อนจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นพระเวสสันดรชาดกเป็นเวสสันดรนะที่เราฟังเทศมหาชาติกันนะ13กันนะนั่นเป็นบำเพ็ญทานบารมีพอพระชาติสุดท้ายนี่ก็ครบทุกเรื่องเลยสรุปประมวลสรุปพระองค์สรุปออกมาเป็นได้นวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติไปอีกนานเท่านานเนี่ยคือจะรู้ทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นพระฟังเทศจบแล้ว
โยมก็นั่งฟังเทศไปภาวนาไปพอเทศจบเราก็จบภาวนา จบภาวนาแล้วทำอะไรล่ะก็ฟังอีกพระสงฆ์ทั้งนั้นที่ขึ้นศาลาพร้อมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเรียกว่าประมวลบุญกุศลทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลพอเสร็จตรงนั้นแล้วก็พระสงฆ์ก็ได้เวลาฉันภัตตาหารเพลก็ลงไปที่ศาลาการประเรียนชั้นล่างนะถวายภัตตาหารเพลตรงนั้นที่เคยที่ญาติโยมที่เคยไปแล้วก็เห็นแล้วญาติโยมที่ยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะใต้ศาลาการประเรียนนี่ก็นั่งสบายนะกว้างขวางเปิดโล่งเชิญชวนทุกท่านนะแต่ท่านที่ฟังอยู่ก็คงไปได้ไม่หมดนะถ้าท่านอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นแหละนะอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นก็สำคัญว่าให้ได้ทำบุญให้ได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตของตนนะเอาแหละว่ามาไกลแล้วก็ดูหน่อยว่าใครเข้ามาบ้างวันนี้สมศรีลักษณะบิลาศมาก่อนใครน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเอาสาธุกิมเอ็นบนท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุนี่เมื่อคืนมาไม่ทันรู้สึกนี่เช่นเดียวกันว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดมาไม่ทันรายการไม่รู้ไปไหนเมื่อคืนวันนี้มาทันแล้วนะส่งดอกไม้มาดอกไม้ให้คุณก็มาถึงสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงก็ว่าไปแล้วตะกี้นะ22สิงหาก็จะได้กำหนดสอบวิภาคดุษฎีนิพนธ์แล้วหน่วยอวยพรในสำเร็จนะต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับสาธุเจ๊พรแหลมทองเหากราบสาธุสาธุค่ะสาธุสรันอุเนติตรกูลบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพยิ่งครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ยังไม่กลับอเมริกานะหรือว่ากลับไปแล้วไม่รู้มาวันก่อนมาทำบุญด้วยไม่ได้เจอหลังจากทำบุญแล้วก็ไม่ได้เจอกันตองใสราชโคตรบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุเช่นกันลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาบอกขออนุโมทนาสาธุสาธุก็อยู่ตรงนี้นะทีนี้ก็มาเข้าหมวดธรรมะนะธรรมะวันนี้ก็มาถึงข้อที่324นะอัปปมาทสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ให้สำเร็จประโยชน์ตามข้อแห่งวรรคนั้นก็เป็นข้อที่11ของวรรคนะจะอยู่ในอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตฉักกะก็แปลว่าหมวดที่มีธรรม6ข้อนะพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอัปปมาทะคือความไม่ประมาทเนี่ยเป็นธรรมที่ให้สำเร็จประโยชน์เรื่องนี้ก็ได้ตรัสอย่างนี้ก็เนื่องจากว่า
มีพราหมณ์ท่านหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณที่ประทับครั้นเข้าไปแล้วก็ได้ปราศัยเจรจาปราศัยกับพระพุทธองค์พอสมควรแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าไม่ยืนถามไม่เหมือนเทวดาเทวดามายืนถามเพราะเทวดามาไม่นั่งรีบกลับแต่พราหมณ์นี่ไม่รีบกลับแล้วไปสนทนายาวๆนะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพมีอยู่บ้างไหมเอาสักข้อหนึ่งอ่ะมีอยู่บ้างไหมพราหมณ์ไม่ต้องการฟังมากฟังมากก็ฟังแล้วไม่ก็คงจะไม่จำไม่หมดนะเอาทำข้อเดียวที่ว่าเจริญแล้วทำให้มากแล้วคือได้ประพฤติเป็นปกติแล้วเป็นปกตินิสัยแล้วเนี่ยได้ประโยชน์สองอย่างคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพก็คือภพหน้าถามว่ามีอยู่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์ทำข้อหนึ่งหรือทำข้อเดียวที่เจริญแล้วทำไม่มากแล้วประพฤติเป็นปกติแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ได้ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายภาคหน้าพบหน้านั้นมีอยู่พราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าแล้วทำอะไรล่ะที่ว่าเจริญแล้วทำให้มากแล้วยึดถือประโยชน์ทั้งสองอย่างไว้ได้คือประโยชน์ปัจจุบันก็ได้ประโยชน์ชาติหน้าก็ได้ประโยชน์เนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าคือทำนั้นคือความไม่ประมาทท่านพราหมณ์ทีนี้อธิบายเป็น6อุปมาเพื่อให้พราหมณ์ได้เข้าใจแหละชักแม่น้ำทั้ง6มานี่ไม่ใช่แม่น้ำทั้ง5นะชักแม่น้ำทั้ง6มาแม่น้ำทั้ง5นี่ในบ้านเราก็คงจะแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะถ้าในอินเดียนี่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสรัสวดีแม่น้ำอะไรอีกอ่ะโกทาวารีแล้วก็แม่น้ำอโนมาที่จริงแม่น้ำอจิรวดีนี่ก็ใหญ่โตมากนะก็คงแม่น้ำทั้ง6อยู่ตรงนั้นแหละนะความไม่ประมาทท่านทั้งหลายต้องเปรียบเหมือนรอยเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินคือรอยเท้าช้างนี่ใหญ่2,600ปี 2,600 กว่าปีมาถึงเนี้ยนะก็ยังไม่มีสัตว์ใดปรากฏขึ้นมาว่าที่จะรอยเท้าจะใหญ่กว่าเท้าช้างตัวไดโนเสาร์ตัวอะไรต่างๆนี่ก็คงจะไม่ใหญ่กว่านะดูท่าทางแล้วจะไม่ใหญ่กว่าเพราะไดโนเสาร์บางชนิดก็เล็กไม่ใหญ่บางชนิดก็ใหญ่แต
แต่ที่เราเห็นนั่นก็เห็นที่เขาพัฒนาการแล้วก็สร้างขึ้นไม่เหมือนกับช้างที่เราเห็นเป็นตัวตนจริงๆพูดถึงว่าช้างเนี่ยจริงๆแล้วเคยได้ยินสมัยเด็กๆนะรู้สึกครูสอนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละบอกว่าที่จริงมันมีช้างแคระด้วยเหมือนม้าแคระหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกม้าแกลบเนี่ยมันเล็กหรือสุนัขเดี๋ยวนี้สุนัขพันเล็กๆพันใหญ่ก็มีอย่างอะไรพวกเฮาพวกอะไรต่อมีอะไรนี่สุนัขใหญ่ๆนี่อย่างแถวอาร์เจนตินาไปทางโน้นอ่ะเวเนซุเอลาสุนัขของพันใหญ่สูงมากแต่ถ้าบางสายพันธุ์เกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้ก็ตัวเล็กๆนะเดี๋ยวนี้มาแพร่อยู่ในประเทศไทยเยอะแยะเลยนะมันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กช้างแคระก็มีเมื่อก่อนแล้วก็ที่คุณครูเล่าให้ฟังนะว่าช้างแคระนี้ก็มีอยู่แถว อะไรแถวทะเลน้อยพัทลุงแล้วก็ครูก็บอกว่าตัวสุดท้ายที่ถูกยิงตายไปคล้ายๆกับว่าจะไปถูกยิงตายแถวเขาพังไกรหรืออะไรเนี่ยเขาพังไกรก็รู้สึกว่าเทือกเขาเดียวกับเขาบาดที่ดูจะเป็นเขตกั้นระหว่างอำเภอ เชียนใหญ่กับอำเภอหัวไซนะเติมหากินในทะเลก็ได้หากินในนาก็ได้ แต่ทราบข่าวว่ามันดุครูเล่าให้ฟังว่ามันดุบอกมันไล่ทำร้ายคนมันออกกินข้าวคนที่เขาทำนาอะไรบ้างพอไปไล่ก็มันไล่ทำร้ายคนในที่สุดก็โดนยิงตายเรื่อยๆทำนองเนี้ยแล้วก็หายไปจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีช้างแคระเหลืออยู่แถวนั้นอีกเลยจะมีข่าวว่าทางอินโดนีเซียจะมีได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะตัวเล็กๆขนาดเท่าควายมั้งหรือจะเล็กกว่าควายคงจะเล็กกว่าควายพันใหญ่ที่เขาขายกันตัว10ล้าน20ล้านเนี่ยนะฝั่งภาคเหนือภาคอีสานที่เขาเล่นควายกันเอาย้อนกลับมาพระองค์บอกว่าทำเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่ในบนแผ่นดินนี้เนี่ยรอยเท้าช้างมันใหญ่ที่สุดสัตว์ที่สัญจรไปบนแผ่นดินนี่ก็คือช้างอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีถ้ามีก็เป็นช้างแมมมอสอะไรนี่ช้างแมมมอสก็โน่นแหละช้างน้ำแข็งนะก็มีแต่ชื่อแล้วนะมีแต่ชื่อเรื่องกันหายไปหมดแล้วจะบอกว่ารอยเท้าเหล่านั้นย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์เหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ได้สองอย่างจะประโยชน์ทั้งสองอย่างไว้ได้คือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าชาติหน้าคือความไม่ประมาทฉะนั้นเหมือนกันนี่เป็นอุปมาก็ลองนึกดูนะความไม่ประมาทก็คือความที่เราไม่อยู่ดำรงชีวิตอยู่ให้มันขาดสติ
ไม่ขาดสติสติไม่ขาดเราจะยกเท้าเยื้องกายไปไหนขับรถขับเรือหรือเดินไปถ้าไม่ประมาทแล้วไม่เป็นไรเนี่ยเกิดวิกฤตอะไรเพื่อนประมาทมาเราอาจจะหลบทันสมมุติว่าเขาขับรถมามันต้องชนเราแน่นอนเราก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ไม่ให้ชีวิตอันตรายนี่ก็คือเรื่องความไม่ประมาทคือไม่อยู่ปราศจากสติเพราะฉะนั้นทำทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาทประการที่สองทรงอุปมาเหมือนกลอนบ้านแต่กลอนบ้านนี่มันบ้านเรือนยอดนะถ้าเขาทำกระโจมทำกระโจมก็ต้องมีกลอนไม่มีกลอนก็มีได้อะไรที่ไปรวมไว้ที่เสาที่ทรงไปสูงที่สุดเป็นยอดนะแต่พอฝนตกลงมาก็มันก็ไหลลงรอบทิศทางได้นะหลังคานั่นนะความไม่ประมาทก็เป็นอย่างนั้นไปรวมอยู่ตรงนั้นนะสุดยอดก็คือความไม่ประมาทนอกจากนั้นก็อาจจะใช้ไม้นนท์ไม้นี้ไม้อะไรต่ออะไรแต่ให้ขึ้นไปรวมอยู่ที่เดียวกันทำให้หลังคาสำเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่างประการที่สามทรงอุปมาเหมือนเกี่ยวหญ้าหรือคนเกี่ยวหญ้าหรือเกี่ยวข้าวเวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องจับรวมต้นข้าวมาก่อนจับต้นข้าวรวมกันมามือหนึ่งต้องจับที่ต้นข้าวแล้วก็มือหนึ่งก็จับด้ามเขียวตัดชึกมาก็ปลูกมัดๆก็ได้ไม่กี่ทีก็หมดผืนนาหนึ่งแปลงหนึ่งทำสำเร็จประโยชน์นะประการที่สี่ก็ทรงอุปมาเหมือนอะไรเหมือนมะม่วงที่ผลิดอกออกผลดกมากโดยเฉพาะมะม่วงเบานะก็เรียกไม่รู้ก็เรียกชื่อเฉพาะว่าอะไรมะม่วงเบาก็คือที่ผลเล็กๆเปรี้ยวดีนักแลผลเล็กๆแต่ว่ามะม่วงเบานี่ก็คล้ายๆกับมะม่วงกะล่อนนะแต่มันไม่ใช่มะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนนี่ภาษาปากใต้ก็เรียกว่ามะม่วงคั่นถ้าไปกินกันแล้วมันยางมันถูกปากก็จะคั่นๆแต่ที่จริงมะม่วงไหนก็ถ้าดูยางมะม่วงไหนก็มันถ้าถูกปากก็คั่นๆเหมือนกันแหละแต่มะม่วงคั่นนี่มันจะต้นมันใหญ่มากจะออกดกมากกินไม่หมดอ่ะนะแต่มันเปรี้ยวด้วยแต่มันมีบางต้นนะมีบางต้นหวานสมัยเด็กๆก็เช้ามืดก็ต้องไปเดินใต้ต้นมะม่วงที่หวานมันหล่นก็เก็บไปไว้กินกันได้ก็รสชาติดีเหมือนกันไม่มีอะไรจะกินนะสมัยเด็กๆก็กินอย่างนั้นกินมะม่วงคั่นที่มันสุกแล้วหล่นมาไปกินมะม่วงอย่างนั้นก็เรียนจบประโยค9ได้นะโยมนะมะม่วงนั่นก็อันนี้ทรงอุปมาในเวลาเก็บแสดงว่ามะม่วงก็ต้นเตี้ยๆถ้ามันเป็นช่อช่อช่อเก็บก็ตัดทีเดียวได้มา
ช่อใหญ่กลุ่มใหญ่เนี่ยแต่เห็นก้านมะม่วงเนี่ยมันก็ออกเป็นกลุ่มแล้วไปอยู่ที่กิ่งยอดมันกิ่งเดียวลักษณะจะเป็นอย่างนั้นออกมาเป็นช่อเป็นพวงนะห้าก็คือหรือเปรียบเหมือนพระราชาน้อยพระราชาน้อยแบบโบราณนะเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองอย่างบ้านเราสมัยก่อนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าเมืองชัยยาเจ้าเมืองล้านนาเจ้าเมืองอุบลเจ้าเมืองโคราชเนี่ยรวมกันแล้วก็ทั้งหมดทุกเมืองนะต้องมาขึ้นกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ก็ถ้าไม่แตกแยกกันก็อยู่กันได้มันก็เรียบร้อยดีนะทำให้สำเร็จประโยชน์รักษาบ้านรักษาเมืองได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันให้สำเร็จประโยชน์ได้และอุปมาสุดท้ายก็คือเหมือนแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่ส่องให้เห็นแสงดาวอ่ะนะดวงจันทร์แสงดวงจันทร์ก็เป็นแสงพิเศษกว่าดาวอื่นๆนี่ก็ทรงอุปมา6อย่างนะว่าถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเนี่ยนี่พระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์พราหมณ์ได้กราบมาฟังเสร็จแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักนะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพราหมณ์ยอมเลยนะก็ได้ด้วยประการชนี้แหละนะก็มีความไม่ประมาทก็ดีที่สุดนะเมื่อกี้อ่านไปถึงสรันอุเนติตระกูลทองใสแล้วก็ลีลาวดีแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมธรรมวัฒเนหาขออนุโมทนาสาธุนะโมพุทธายะสัมมาอรหังกราบนมัสการสาธุครับเล็กวังบุรพานกโกนแก้วสุขกราบสาธุครับตอนนี้แหละนะหมดเวลาพอดีตามหน่วยอวยพรทุกท่านให้มีความสุขสวัสดีหลับให้สบายสบายพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่เวลาเดิมรายการพุทธานุภาพยังอยู่สวัสดีก็จบกันนะพบกันใหม่พรุ่งนี้